นาเขาอยู่กับเพียรอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเขาอยู่มานานมากเขาอยู่ตั้งแต่สมัย24สล็อตหรือเปล่าแต่เซิร์ชกลับมาเล่นตอน3 2สลอ็อตก็คือในเมืองมันเปิดได้แค่3าคนอะ่ะแล้วแต่ละคนเป็นผู้ใหญ่หมดอะไรเงรี้ยพี่แวน่นนาแบบโอ้โหแต่ละคนคือแบบก็คือมีหน้ามีตามีชื่อเสียงในวงการสตรีมอะ่ะนาเนี่ยเล่นก่อนที่ผมจะมาเล่นอีกอะ่ะแล้วนาะเขาก็เลิกไปเลิกไปแล้วเขาเพิ่งก็กลับมายุคที่คิงดองบูมต้องบอกแบบนี้ อยุคในยุคที่เกมไฟ v e M เนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นคอมแบทมากขึ้น PVP มากขึ้นไม่ได้โลเปน้าเขาเพิ่งกลับมาเหีอเฮ้ยไอหนุ่มนี่ใครวะหลอดดวะเลยวะเอาวไปไหนแล้ววะเนี่ยเขาลบการตัดสินใจของแก <laughs> นะอ่อนไลออนวินเดอร์เปลมาจะวนมาอ่อี่ยวะ เคียทีบจะจัดอะ่ะคนสร้างโพสอะ่ะเคียดจัดอะ่ะไอ้ยอะรูปงลงไปออดได้ไงวะ <laughs> <laughs> คนที่อยากให้ออกจากแก๊งที่สุดไอ้เนียคนที่อยากให้ออกจากแก๊งที่สุดไปดูรูปดีอยเี okay. ้ าเบิดจบวราระตัวละครนะเบิดคแต่เขาเข้ามาแป๊บเดียวเขามีบทแต่จริงๆน้าไม่ได้เป็นคนที่อยู่แป๊บเดียวนะเว้ยผมบอกให้ไฟเอ็มอะน้าอยู่ตั้งแต่อยู่ก่อนผมด้วยซ้ำน้าเนี่ยถ้าพูดถึงรุ่นเดอะน,นะผมเนี่ยเป็นเจนสองแล้วกันผมคือผมคิดว่าผมก็เป็นผู้อาวุโสในวงการไฟ э เอ็มเหมือนกัน คือผมเล่นตั้งแต่สมัยที่ไฟเอยังไม่ดังอะ่ะตั้งแต่สมัยพีเอ็คนดูพันเดียวคิดว่าไงไอ้แชทนานแค่ไหนอะทุกคนน่าจะไม่ทันด้วยซ้ำพีเอ็เนี่ยคนดูพันหนึ่งเองนะพันหนึ่งร้อยพันพันคนอะ่ะพันระดับพันคนอะ่ะตอนที่เขาเล่น GDA ช่วงแรกๆเลยอะ่ะนาเขาอยู่กับพีเอตอะตอนนั้นอะเขาอยู่มานานมากเขาอยู่ตั้งแต่สมัย24่สบล็อตหรือเปล่าแต่เซิร์ชกลับมาเล่นตอน32สิบสล็อต ก็คือในเมืองมันเปิดได้แค่สามสิบสองคนอะแล้วแต่ละคนเป็นผู้ใหญ่หมดอะไรเงี้ยพี่แว่นน้าแบบโอ้โหแต่ละคนคือแบบก็คือมีหน้ามีตามีชื่อเสียงในวงการสตรีมอะน้าเนี่ยเล่นก่อนที่ผมจะมาเล่นอีกอะแล้วน้าเขาก็เลิกไปเลิกไปแล้วเขาเพิ่งก็กลับมายุคที่คิงดองบูมก็บอกแบบนี้อ่ายุคยุคในยุคที่ เกมไฟเอ็มเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นคอมแบทมากขึ้นพิ p พมากขึ้นไม่ได้โลเพนาะเขาเพิ่งกลับมาแต่นาจริงๆแล้วอะนาเคยเล่นมาสมัยโลเพมาก่อนโลเพก็คือมันจะไม่ได้เหมือนยุคเนี้ยคือตอนนั้นคือทุกคนถือหลักชีวิตมากมีการจบโลจริงๆอะไรประมาณนะั้นนาอยู่ในช่วงช่วง,ช,วงช่วงยุคสมัยแรกเริ่มแล้วนาก็เลิกเล่นแล้วนาเขาเขาเพิ่งกลับมาตอนที่มาอยู่แฟมเนี่ยแหละแต่นาเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่แฟมนาะจำได้ว่านาเขาไปอยู่ วัดก่อนปะแล้วเขาเพิ่งย้ายมาอยู่กับเราแต่ก็เขาไปประมาาสองเมืองแต่ทีนี้เขาก็เลยมาปักธงอยู่แฟมก็เลยอยู่ยาวมาเป็นปีแต่ถ้าเอาอายุการที่เขาเล่นน่ะผมมองว่าเขาเก่าแก่แล้วนะเป็นเป็นคนที่เก่าแก่ในวงการไฟเอ็มเลยดีกว่าไม่ได้เอาแบบในเรื่องของชื่อเสียงนะแต่แต่การเล่นน่ะผมมองว่าเขาเนี่ยเป็นหน,นึ่งในยี่สิบยี่สิบคนยุคแรกเริ่มด้วยด้ซ้ํา ไม่ไม่ไม่นั้นไม่ได้นับยุคพวกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะไม่เอานะยุคนั้นคือมันมันยังไม่ได้มันยังไม่เป็นโลเปอะไรขนาดนั้นไม่าไม่ใช่ยุคแบบนั้นนะยุคนั้นยังเป็นแบบว่าฆ่ากันแบบอันนี้อยู่ยุคที่จะเริ่มมาเปิดสอบไวริดอะเออพวกพวกกาเออพวกพี่กาพวกอะไรเงี้ยใช่ใช่กาหน่วยอะไรเงี้ยก้าหน่วยเฉินที่แบบเก่าเก่ามากอะเก่าเก่าแบบเก่ามากอ่ะเก่ากึกอะ เก่าแบบเก่ากึ่งก็คือน่าจะหาในยูทูบไม่เจอแล้วอะยุคนี้ยเก่ามากจาไม่ได้ว่าตอนนั้นชื่ออะไรบันเทิงหรอมั้งน่าจะบันเทิงปะน่าจะบันเทิงเพราะว่าผมก็เล่นบันเทิงใช่ใช่น่าจะยุคบันเทิงแหละยี่ิบสี่สามสองแอดมินยังเป็นแบบแอดมินยังแบบไม่ได้เก่งกันมากเลยในยุง่งช่วงของยุคนั้นอะยังสคริปต์ยังแบบไม่มีอะไรเลยอะไอ้โทรศัพท์ก็ยังไม่มีอะเก่ามากอะ เคยเคยมาไม่ทันก้าสิเกเลตก้าสิเกเลตเลิกเลิกไปก่อนแต่แต่มันเป็นช่วงในยุคที่ก้าซิเกเลตออะจากกับปีเตอร์แล้วผมมาพอดีแบบว่าคับขบลูกคับเกี่ยวเออคขาบขาลูกคขาลูกเเกี่ยวคับลูกคับดอกตอนนั้นอะคือคือก้าเลิกใช่ไหมแล้วกล้าก็ให้ก้าสนิทกับปีเตอร์แล้วปีเตอร์ก็ยุเลิกอยู่กับก้าแล้วก็มาอยู่กับผม ตอนนู้นน่ะนะเก่ามากแก่เก่าแ,แก่มากเอ้ยไม่ไม่ไมปีตเตอร์จะไปอยู่กับอาเฉินก่อนแล้วพออาอาเฉินแล้วก็มาอยู่กับเซิร์ฟบ้างบางครั้งที่ที่ตอนนั้นมีจํากัดจํานวนสล็อตอะไรกันอนะ่ะผมจาไม่ได้แล้วว่าเรื่องมันเก่ามากแนละ้วแต่ตอนนั้นสนุกอยู่นะแต่ตอนนั้นอนะ่ะผมอ่ะเคยมีปากเสียงกันนะาด้วยหน้าเรเบล น้าก็แต่น้าจําไม่ได้แน,น่นอนน้าเขาบอกว่าเอ้เด็กนี่ใครวะเห่า wow, ชิบหายเลยวะไอเนี้ยคือตอนนั้นน้าเขาอยู่กับอาตีแล้วผมมันมีปัญหาก,กับอาตีแล้วผมเจอเขาที่เลเวลโห็เลยกระทืบอาตีเลยเข้าใจปะแบบไอหัวเขียวอะ่ะแต่ก่อนอ่ะคือผมเจออาตีไม่ได้ผมกระทืบไปอย่างเดียวอะ่ะมันโคตรเกลียดผมว่าอาตีอ่ะคือผมแบบเอามันอย่างเดียวอะ่ะไอไอไอบับดุลเนี่ยสมัยก่อนสมัยก่อนผมเรียกเขียวไอเขียวตอนนั้นผมยังไม่เรียกพี่สมัยโน้นอ่ะ เรียกไอ้เขียวไอ้ไอ้ยิงกาไอ้เขียวแต่มันไม่รู้จักผมหรอกไอ้ไอ้พี่ตีตอนนั้นอะไม่รู้จักผมแล้วผมก็ไปตีน้าหน้าเรเบลกระทืบทั้งคู่ไอ้เหี้ยขับเอสเอเอสพันมาหน้าเต้าบอกวาไว้ก็ตีไหัวทั้งคู่อะแล้วมาบอกแล้วเขาก็บอกว่าเหี้ยนี่เด็กนี่ไหนเนี่ยเฮี้ยห้าจังเลยห้าจัดเลยห้าวหมึงอะอะไรเงี้ยแล้วมีปากเสียกันนิดหน่อยแต่ตอนนั้นผมก็ไปสนอยู่แล้วทั้งหม ถ้าไก่อนผมผมแบบผมเลื้อนอะเอางอ่ายอะคือถ้าผมบอกให้ว่าตัวละครผมนี่คือก,ก็ก็สุดทางเหมือนกันนะมาถึงแบบก็ใส่หมดอะแต่ปัญหานะตอน,ตอนนั้นจำได้ว่ามีปัญหากับไอคอนไลน์ส่วนใหญ่ลูกน้องมือขวามือขวาตีมีปัญหากับไอคอนไลน์ส่วนใหญ่แต่ไม่ได้มีปัญหากับคนคนไอ้นี่คนดังดังมากตามที่ผมเล่นอ่ะ มีปะปลายสมัยก่อนหาเรื่องกันยากมีเรื่องกันแต่ละทีนี่โอ้โ oh, หแม่งเรื่องใหญ่อ่ะถึงนายกอะ่ะแม่งแม่งจะตีกันทีอะ่ะแบบเป็นเรื่องใหญ่อะ่ะเหมือนแม่งตีกันจริงอ่ะเหมือนแม่งนัดแทงกันเขาดองจริงๆอะ่ะคือแม่งเรื่องใหญ่จัดเลยเว้ยยุคนั้นที่ตีกันอ่ะไม่ได้ยุคเนี้ยแบบมาตีเสื้อแล้วตีกันไม่ใช่ยุคนั้นคือแบบยากโคตรอ่ะคือต่อยกันแม่งก็แบบหนักหนาแล้วอะ่ะแบบอยู่ๆเดินไปต่อยคนอื่นที่ไม่ได้นะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เออไม่น,าน่ารอดถึงทุกวันนี้เออยังงงเลยว่าตัวเองไม่โดนจบโลได้ยังไงยังงงเลยอาจจะเป็นพอยนีด้วยแหละอ่าใบบุญในหน่วยแล้วแหละอ้หน่วยรุ่นใหญ่ไงเราก็เลยไม่โดนจบโลแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นพี่มันนะกูกูตายตั้งแต่วันอาทิตย์แรกที่กูเล่นแล้วไฟเอ็มอ่ะเขาคงไม่ปล่อยกูไว้แล้วเหียพวกตัวโตๆในเมืองอ่ะเขาคงไม่ปล่อยกูไว้แน่นอนอ่ะก็คงทุกคนก็คงไม่ได้มาเจอไม่ได้เห็นทุกวันเนี้ย ก็เขาก็คงไม่ได้เห็นไอ้เซิร์กทุกวันนี้น่าจะเป็นน่าเป็นไอ้จ่อยไอ้ไอ้จ่อยไอ้ก่อยไอ้หน่อยไอ้หมอยไอ้อะไรสักอย่างนึงอ่ะสารอ่อยอ่ะจริงๆไม่ได้เจอกูแน่ถ้ากูไม่ได้เป็นพี่หน่วยอ่ะกูเละเข้าจัดเข้าแบบเข้าชิบหายเข้าแบบเข้าชิบหายมีไมค์ก๊อปอันเดียวไม่รู้ก็เก่าไปไหนไอ้สัจริงยุคนั้นด่าไม่กล้า ถ้ายุคนั้นไม่กล้าตีก็มีแค่อาเฉินลุงแม็กแล้วก็แก๊งเซอร์สามสามสาม,สามแก๊งอะแต่ที่เหลือเอาหมดเอาหมดจริงๆเอาหมดคอนเนอร์สำลีอะไรเอาหมดอตีเอาหมดแต่แต่สามคนแก๊งหลักไม่ไหวย่าตึงจัดยุคนั้นตึงเกินลุงเงี้ยอาเฉิญเงี้ยแต่เราคนแม่กตึงเกินไม่ไหวเราเป็นเด็กเมืม่อวันซืน สมัยเข้าโลกไฟเอ็มแรกๆไงแล้วก็ลุงเห็นแววก็เลยจับมาปั้นก็เลยได้มาอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เลยนูนะ่น่ะก็เลยจำแดกเป็น JK ยุคยุคแรกเริ่มเจนแรกตอนแรกผมไม่ได้อยู่ยู่ JK ผมเป็นตัวปัญหาเยอะอยู่เห็นลุงเห็นแววก็เลยจับมาอยู่ด้วยไกหน่วย เออพี่หมี่เลยเอาหมดอ่ะมันมีหลายแข้งับผมเอาหมดอ่ะตีหมดอ่ะสนุกสนุกยุคนั้นอ่ะมันตีกันยากตีกันสตอรี่หนึ่งนี่ก็ถือว่าแบบเฟี้ยวแล้ววิ่นหน่วยนาะทีเดียวอาสิบห้าทีบางจำไม่ได้เอาจริงนะถ้าย้อนก,นกลับไปยุคนั้นนะอย่าตีเลยมีไอ่เหี้ย ระเบิดไฟแม่งโคตรจังไลเลยควายเล่นก็เก่งอะ่ะอาวุธอะระเบิดไฟอะควายเล่นก็เก่งอ่ะฟังผมไม่รู้ว่านายกปล่อยแผดระเบิดไฟมาได้ยังไงก็รู้ควายเล่นก็เก่งอะ่ะขวดเดียวตายทั้งสิบอ่ะตายทั้งตายทั้งโคตรอะ่ะไอ้ย่ะเอาอย่างโง่อะควายเล่นก็เก่งอะ่ะไอ้จริงควายเล่นอะ่ะเอาเด็กเอาลูกเอาลูกใครมาเล่นแม่ก็เก่งไอ้ย่หยอดไปดงเนื้อกระเจิง ว่ให้คนจากยุคนี้ไปเลยไปบุ้นลมยุคนั้นเลยไอสัตว์เจอเจอเจอ,จอเรถเบบวกระเบิดไฟอะ่ะให้พ่อมึงเล่นอะ่ะฟังกูไอี้อะรถเมก็ชนไม่พังยิงตกก็ไม่ตกไอสัตว์ปาระเบิดไฟได้ก,ก,กังหากโคตรจังไรอ่ะมีแบตปืนจริงระเบิดไฟเออใช่ถ้าถ้าถ้าปืนจริงกับระเบิดไฟดวลกันน่าจะไหวแต่ แต่ไม่เคเฮี้ยอยู่ดีระเบิดไฟอ่ะมันยิงกดลงอะอถามว่าปืนจริงแม่งโหดไหมแม่งก็โหดนะแต่ต้องดูอะไรที่นี้ด้วยว่ามันยิงกี่นัดถ้ายิงประมาสักยี่สิบนัดตายเงี้ยแม่งสู้มาใช้ปืนปืนเนี่ยเนี่ยขับรถไปยิงข้างอ่ะโป้งโป้งให้แม่งตกรถอะแล้วก็ระเบิดไฟคอกแม่งอะตายร้อยแม่งคาร์บอร่อยอ่ะคาร์บอร่อยอะเข้าใจว่าคาร์บอร่อยอะ เนี่ยเปิดก่อนได้เปียบได้ยืนกายยิงโป่งเปลี่ยนสลับอาวุธปึ๊บปาระเบิดปลายปึ๊บไอ้เหี้ยตายละตายจริงอะ่งอะเฮ้ยแต่ผมจะเปลี่ยนชุดเดิมอะ่ะชอบชุดเดิมชุดเดิมหล่อจัดเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่แม่งขับรถยากจริงี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองขับเทลารดิ โหนะ้าให้เงินไว้30ล้านเลยเหรอ30ล้านนี่เยอะจ,จัดเลยนะ